ู้ที่เคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจนะคะเราเคยล่วงเกินเขาหรือเขาล่วงเกินเราก็ขออโหสิกรรมให้เขาได้รับบุญในวันนี้ด้วยค่ะฮะเดี๋ยวหลวงพ่อไพรินจะให้สัญญาณแต่มะเนนที่จะเขายังค่ะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญด้วยความเคารพเจ้าค่ะนมัสการพระครูสมุภเรียนศรีวัฒโนพระเถรานุเถระพระคุณเจ้าด้วยความเคารพค่ะโมทนาญาติโยมทั้งหลายที่กำลังเตรียมตัวตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกับสามเณรฤดูร้อนนะคะณบริเวณรอบๆวัดสังฆทานโดยรอบจุดแรกนั้นก็จากเรือนไทยนะคะคือสามเณรกับในวันนี้267รูปค่ะ267รูปกำลังจะออกเมตออกรับบิณฑบาตนะคะมาโปรดพวกเราในวันนี้ค่ะค่ะในวันนี้ขณะนี้ SBTV 999ตัวทัศน์พุทธภูมิกำลังถ่ายทอดสดจากวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนะคะขออนุโมทนาค่ะญาติทั้งหลายเตรียมตัวที่จะใส่บาตรกับสามเณรน้อยนะคะด้วยข้าวสารอาหารแห้งทั้งหมดนะคะขออนุโมทนาค่ะสาธุขณะนี้ค่ะสามเณรออกรับบิณฑบาตแล้วค่ะขอความเมตตาเปิดสวดพระธรรมจักรเจ้าค่ะไม่ใส่สตังค์นะคะขอความกรุณาใครที่แอบใส่แบงค์20 50 100ไม่ต้องนะคะเอาปัจจัยไปไว้ที่ลานธรรมได้ทั้งหมดค่ะองค์ไหน4ขวบป่ะสาธุค่ะใส่เลยค่ะลูกใส่เลยสาธุองค์นี้เหรอเดี๋ยวให้โยมใส่ก่อนองค์4ขวบให้โยมใส่ก่อนสาธุเอาลูกหนูใส่องค์ที่2ไปเร็ว2เอามาองค์4ขวบอยู่หน้าเลย3ค่ะโอ้โหเอาไปใส่เลยลูกใส่องค์ต่อไปเลยสาธุค่ะสาธุเลยเห็นข้าวบ้านนู้นเลยอายเลยมาเป็นกิโลสาธุค่ะโมทนาหนูใส่ทั้งหมดเลยค่ะไม่ใส่เลยลูกอีกองค์นึงอีกองค์นึงอธิษฐานนะลูกนะสาธุค่ะเนนสาธุค่ะสาธุค่ะยังไม่ได้ยินเสียงธรรมจักรเลยนะคะสาธุค่ะสาธุโมทนาค่ะสาธุเสียงสวดธรรมจักรกับประวัตินสูตรค่ะสาธุค่ะเนนไม่ต้องเดินตรงมาเลยค่ะตรงมาไม่ต้องหุบเข้าไปข้างในอะค่ะนะคะตรงเดินเนนออกไปห่างโยมจากนิดนึงสุดท้ายแล้วโอ๊ยไม่ได้ใส่องค์น้อยนี้สาธุค่ะลูกผู้ที่เพิ่งมาถึงใหม่ๆตอนนี้สามเณรเพิ่งเริ่มรับบาตรนะคะเรามีชุดข้าวสารอาหารแห้งนะคะของป้าเล็กสาสี่เท่าไหร่ป้าเล็กใส่ทั้งหมด30ผ่านไปแล้วนะคะโมทนาสาธุค่ะมาหมดตรงองค์เล็กน้อยนี่พอดีเลยสาธุสาธุให้เนรรับเสร็จแล้วแล้วก็หันไปหาคนถ่ายบาตรนะคะหันไปหาคนถ่ายบาตรคนถ่ายบาตรค่อยหยิบออกค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะเนรเดี๋ยวเพิ่งเล่นกันนะลูกถือบาตรไปก่อนสาธุถือบาตรไปก่อนเนนสาธุด้วยนะใส่บาตร
สาธุค่ะพี่เลี้ยงช่วยด้วยสาธุค่ะโมทนาค่ะมีเยอะนะคะสามเณรถึง267รูปนะคะแต่พระคุณขอให้อยู่เลขตัวนี้คงที่ไปจนกลับมาเลยนะเจ้าค่ะสาธุโมทนาค่ะเราทั้งหลายจงสวดธรรมจักนั้นก็น่าดีใจให้หยิบออกค่ะให้หยิบออกนะคะไม่เอาบาตรเทลงไปหยิบออกนะคะอาจารย์เก่งกว่าไวกว่าสาธุค่ะสาธุตอนนี้คนแต่ละจุดนะคะถ้าเสร็จแล้ววางไว้ก่อนนะไอ้จุดที่ถ่ายแล้ววางแล้วไปจุดต่อไปเลยค่ะสำหรับผู้รับผู้ถ่ายบาตรนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาสาธุค่ะสาธุสาธุขณะที่ป้าเล็กยืนอยู่ที่หน้าเรือนไทยริมน้ำขณะนี้นะคะยังมีสามเณรอีกเป็นร้อยค่ะที่กำลังเดินไปนะคะนั้นโยมบางท่านอาจจะเก็บขยะไว้เนนโตหน่อย เดี๋ยวเนนโตไม่ได้มีเข้าใจเลยนะคะเนนเล็กๆสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุยังมีเนนที่อยู่ทางป้าเล็กนี่เป็นร้อยร้อยรูปนะคะสาธุให้ตั้งใจฟังพระสิทธินี้ว่าช่วยเมพิกุยันตาผู้ถ่ายบาตรนะคะก็ช่วยให้สามเณรทุกรูปก็จะได้รับบาตรทางนั้นนะคะแล้วก็ถ่ายไปเนนโตๆยังมีอยู่นะคะอยากให้แม่แม่แอบเอาไว้สักถุงสองถุงใส่เนนโตหน่อยนะโอ้โหเดินทางนี้อีกยาวเหยียดทางนี้หมดหมดแล้วค่ะทางหน้านี่ทางซ้ายมือของแถวป้าเล็กดีดังด้านทีมทางนี้นะคะก็ได้ตักไปตามกำลังที่เราจัดของเรามาค่ะแอบไว้หน่อยแอบไว้ให้เมนโตหน่อยเมนท่านก็เดินตามไปเรื่อยๆนะคะเป็นภาพที่น่าดีใจน่าปิตินะคะอันนี้หน่อเนื้อพระชินสีนะคะแล้วก็เนนอย่างน้อยสามเณรนะคะมาบวชสิ่งหนึ่งที่เนนรู้ก็คือว่าหนึ่งต้องรู้จักมีระเบียบในตัวเองนะคะไม่เป็นคนนอนตื่นสายเพราะว่าตีสี่เนนต้องตื่นหมดแล้วนะคะเพื่อล้างหน้าล้างตาและสวดมนต์นะคะเจริญสมาธิฐานดามปนาเสร็จก็เดินจนกรมนะคะเนนก็จะสงบอย่างพ่อพลินบอกอะวันแรกๆก็ยังจัดระเบียบตัวเองก็ยังไม่ได้ที่เรียนก็ต้องเป็นผู้ที่แนะนำกันเยอะหน่อยนานไปเนนก็เริ่มชินแล้วก็เริ่มมีสมาธิจะเห็นว่าสามเณรที่มีสมาธิจะสงบได้แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องอย่างดีนะคะเนนโตเนี่ยไปไหนจะเห็นว่าเขาจะจูงน้องไปด้วยคนหนึ่งเนนเล็กเอาไปดูแลนะคะไม่เป็นไรลูกเนนขาข้างหน้ายังมีคนใจอีกเยอะที่จริงนะสำหรับผู้ที่อยู่ปลายแถวอ่ะให้มาเริ่มต้นทางเนนโตก็ดีเนาะเพราะว่าเนนน้องๆนี่รับเยอะแล้วนะเราก็อยากให้เนนน้องได้รับบาตรเนนพี่นะเนนพี่เนนโตหน่อยนะคะอันนี้ก็ขออนุโมทนาค่ะเนนกลับไปก็จะเป็นคนที่หนึ่งเป็นคนที่ว่าไม่ตามใจตัวเองนะแล้วก็มีสมาธิจะทำให้เรียนหนังสือเก่งจะความจำมันจะดีนะคะจะเป็นคนที่รู้พระคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์จะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่อย่างน้อยช่วยตัวเองนะคะอย่าไปปล่อยให้คุณแม่ทำให้เหมือนเดิมหาข้าวให้ทานซักเสื้อผ้าให้อะไรต้องทำเองช่วยตัวเองนี่ดีที่สุดนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เหนื่อยกับเราเต็มที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอโมทนาค่ะตอนนี้เมนพี่ๆอ้าวใส่แล้วมาได้ใส่เมนพี่มั่งอายมหลายบางคนนะคะ
ด้านหน้าทางนู้นน่ะมาใส่จังเนนพี่องค์โตๆมันก็ได้ค่ะด้านหลังเนี่ยถือถาดมาเลยนะเนนพี่ยังไม่ได้รับเลยเนนน้องรับไปหลายรอบแล้วนะสาธุค่ะก็เลยก็ว่าไปตามภาษานะคะอัมโบธนาค่ะเห็นไหมเล่าเนี่ยถือถาดมาตรงนี้เลยมาได้ใส่ท้ายแถวหน่อยสาธุนะคะสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะแถวไม่เท่ากันแล้วอ่ะแถวไม่เท่ากันแล้วต้นทางนะคะจะเดินเอาข้าวของของท่านใส่กระเช้าหรือใส่ถาดหรือจะใส่ถุงมาใส่เนนพี่ๆด้านหลังก็ได้ค่ะทางด้านนี้เลยเนนน้องก็จะได้รับไปด้านหน้าทางนู้นนะคะมาเนนพี่ๆมั่งเนนพี่ๆไม่เคยยังไม่ได้รับเลยส่วนใหญ่นะคะยังถือบาทยิ้มอยู่เลยมาถือใส่ถุงมาดักเนนโตๆนะคะหน้าอนุโมทนาสาธุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุสวัสดีค่ะดูก่อนที่สู่ทางลายทานนี้และพ่อปฏิบัตินั้นเป็นกลางตถาคตเณรู้ว่าจะถ่ายรูปเอากระเช้าเปล่าๆถือไว้ก่อนตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากภูกรณียานะกรณีสาธุขอบคุณค่ะดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้ทางด้านหน้าเดือนไทยนะคะแถวสามเณรก็กำลังค่อยๆเดินผ่านไปคุณระดาไปช่วยเปลี่ยนเหรอระดาคล้ายๆผู้ชายสาธุค่ะค่ะโมทนานะคะท่านที่เพิ่งมาถึงและไม่ได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งก็ดูสิคะว่าทางจัดบริการของทางวัดนะคะยังมีอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ไปซื้อเอาโมทนาสาธุค่ะแม่ๆที่กำลังหอบกล่องหอบกระเป๋ากระโตกระเตงนะคะโมทนาค่ะอ๋อเก็บถุงสาธุแข็งแรงจังเลยคุณรัตดาโมทนาค่ะเนี่ยคุณบาจารย์นะเวลาเราไปกราบท่านเนี่ยท่านให้พรขอให้สุขภาพดีอันนี้สำคัญนะอะไรก็ไม่ดีเท่าสุขภาพนะสุขภาพกายใจนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุมากแล้ว60ถ้า60 60 70ปีนะคะโมทนาสาธุค่ะความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีเองค่ะโยมทั้งหลายนะคะบอกไว้เลยปัจจัยห้ามใส่ไปในบาตรเนรนะคะปัจจัยห้ามใส่ในบาตรเนรมาใส่ที่ลานธรรมหรือว่าเข้าไปยอดตามตู้หรือตามพุ่มผ้าป่านะคะปัจจัยขอให้เป็นข้าวของค่ะขณะนี้แถวสามเณรไปถึงบริเวณหน้ารับสมัครบวชหางแถวถ้าหางแถวใครที่เพิ่งมานะคะยังใส่ทันที่เพิ่งมาถึงนะคะไปดักในลานธรรมก็ได้สามเณรจะไปจบแถวที่ลานธรรมนะคะในลานธรรมนะคะท่านตอนนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าวาดพระครูสมุทรีรินทร์ที่วัดธนูท่านช่วยดูแลด้วยนะคะขนของใช่ไหมอโมทนานะคะญาติโยมค่ะแถวหลังๆเป็นสามเณรโตๆต้นแถวจะแอบมาใส่ด้านหลังเลยก็ได้นะคะจะแอบมาใส่ด้านหลังเลยก็ได้แต่วันนี้ก็ดีใจที่ก็เล็กได้ใส่เนร4ขวบที่จริง4ขวบ5ขวบ6ขวบ7ขวบเยอะนะคะ8คนมีญาติโยมมีญาติธรรมท่านหนึ่งบอกว่าหลานอยากบวชมากปลงผมไว้เลยปลงผมไว้ที่บ้านเลยแต่พอวัดประกาศว่า10ขวบขึ้นไม่เอาหลานมาเพราะหลานยังไม่ถึงปะโถเอ้ยท่านทั้งหลายอย่าเป็นอย่างนั้นนะเด็กอยากบวชขนาดนั้นมาเถอะค่ะเห็นไหม4ขวบท่านยังอนุญาตเลยนะมาเลยป้าเล็กก็บอกแล้วว่าถ้าต่ำกว่านั้นก็มาแต่มาอยู่ที่ครูบาอาจารย์ท่านจะตัดสินให้ว่าบวชได้หรือบวชไม่ได้นะคะไม่เป็นไรปีหน้าก็มาอีกโถน่ารักอุตส่าห์ปลงผมไว้ที่บ้านเลยอโมทนานะคะญาติธรรมทั้งหลาย
ท่านใดที่เพิ่งมาถึงยังใส่บาตรทันค่ะยังใส่บาตรทันนะคะแถวตักบาตรของเราจะยาวไปถึงในลานธรรมเลยค่ะอโมทนากับทานบารมีที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นทุนเป็นเสบียงให้กับสามเณรที่จะต้องไปทุดงอีก3ที่ด้วยกันตลอดเดือนเมษายนนี้นะคะเย็นบ่ายนี้สามเณรเดินทางนะคะจะมีองค์แปดเคลื่อนไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองสยาทิธรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิหมดเขตแล้วมั้งคะปัญญาเห็นชอบสัมมาสังคัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาสัมมันโตเอาตรงไหนท่านที่เพิ่งมาถึงนะคะยังใส่บาตรสามเณรฤดูร้อนของเราทันนะคะทั้งหมด267รูปด้วยกันนะคะท่านที่เพิ่งมาถึงนะคะมาใส่บาตรสามเณรโตๆท้ายๆได้เลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็สำหรับในช่วงหน้าวัดช่วยกันดูนะคะช่วยกันดูอย่าให้ใครมายกแล้วก็ออกหน้าวัดไปไม่ใช่นะคะช่วยกันดูหน่อยเพราะว่าเรามีประสบการณ์ค่ะแต่งขาวแบบนักบวชนะคะหอบถุงได้ใส่รถตัวเองไปเลยแต่ไม่ได้ไปกี่ถุงหรอกเรารู้ซะก่อนเพราะนั้นอย่าให้เกิดเหตุอย่างนั้นอีกนะคะไม่ใช่ยกออกหน้าวัดนะเอ๊ะค่ะรถรับถุงเสบียงตามไปแล้วให้เยิมย้ำนะคะไม่ใส่ปัจจัยในบาตรเนรนะคะท่านที่เพิ่งมาถึงยังทันนะคะที่จะใส่บาตรเนรโตๆหน่อยก็ได้เนรน้อยๆจะผ่านไปก่อนนะคะแต่ก็แล้วแต่กลุ่มเด็กนะคะบางกลุ่มนั้นเนรเล็กๆก็มีนะคะให้ได้สามเณรทุกรูปได้สัมผัสกับการรับบาตรจากญาติโยมนะคะเพราะนั้นญาติโยมบางคนเนี่ยใส่ถาดแล้วมาเลยมาวิ่งมาท้ายๆเลยเพื่อจะได้ใส่เนรโตอันนั้นได้นะคะในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่สามเณรฤดูร้อนผ่านนะคะจำนวน267รูปกำลังรับบาตรนะคะลงโปรดญาติโยมรับบาตรจากญาติโยมอยู่รอบๆวัดนะคะสำหรับท่านที่ใส่หมดแล้วนะคะก็อนุโมทนานะคะแล้วด้านหน้าขณะนี้แถวสามเณรก็ไปถึงทางด้านหน้าแล้วล่ะค่ะก็เรียกว่าไปถึงหน้าโบสถ์แล้วนะคะเพราะว่าท้ายแถวยังถึงสำนักงานพระสังฆทานนะคะที่สำนักงานพระสังฆทานท่านจะเห็นว่าทางวัดสังฆทานได้สร้างเรือนไทยสร้างเรือนไทย2ชั้นขึ้นอีก1หมายถึงว่าสร้างขึ้นอีกหลังหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นที่ทำงานของสังฆทานนิวรู้สึกสังฆทานนิวจะให้อยู่ชั้นบนสำหรับชั้นล่างนั้นก็อาจจะเป็นที่รับสมัครต่างๆอันนี้ท่านก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดนะแต่ว่ารู้จากครูบาอาจารย์ว่าสร้างเรือนไทย2ชั้นให้เป็นที่ใช้ประโยชน์อย่างมหาศาลของวัดนั่นเองนะคะโดยพระสังฆทานนิวซึ่งเป็นสื่อสารนำแสงแห่งชีวิตเป็นดำริหลวงพ่อสนองสมัยก่อนนั้นท่านจะให้ออกหนังสือพิมพ์ทุกวันนะคะตอนนั้นเรายังพิมพ์ได้เองมีเครื่องพิมพ์ก่อนน้ำท่วมพอน้ำท่วมแล้วก็ไม่สามารถลงเครื่องพิมพ์เสียหมดเสียกระดาษไปเยอะแยะนะคะคือน้ำมาตูมเดี๋ยวพี่น้ำเนี่ยเขาก็ร้ายเหมือนกันกระดาษเสียไปเยอะเลยเราคือป้องกันไว้แต่ว่ามันกั้นเราทำที่กั้นแต่ว่าที่กั้นมันเตี้ยน้ำมันมาสูงกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะจะเต็มไปทุกที่ได้เลยพอเราไม่มีเครื่องพิมพ์เราก็ต้องใช้อาศัยโรงพิมพ์จากราชบุรีในปัจจุบันก็แค่ฉบับเดือนละ1ฉบับก็ต้องเห็นใจนะคะ
สำหรับผู้ที่จัดทำแล้วก็จัดพิมพ์ก็ต้องใช้เวลาอันนี้ก็เป็นความเมตตาของพระสนองกตบุญโยในการสร้างสื่อธรรมะต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมซึ่งมีอายุ11ปีผ่านไป SCB TV 999ก็มีอายุ7ปีแล้ว7ขวบปีแล้วนะคะก็เราหลวงพ่อได้ทำสื่อต่างๆขึ้นนะคะด้วยศรัทธาที่ว่าเราไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีใครสนับสนุนก็ได้สายทานศรัทธาญาติโยมนี่แหละค่ะช่วยกันบำรุงทีวีวิทยุสื่อหนังสือพิมพ์แต่รู้สึกน้อยนะคะที่จะมาทำตรงนี้ให้ยกเว้นว่าเราจะจัดทอดพระป่าหรือจัดบุญเป็นพิเศษสำหรับสื่อนั้นๆก็มีญาติโยมมาทำกันเยอะในวันนั้นนะคะสาธุค่ะต้องไม่ยืนอยู่ตรงนี้เพราะสัญญาณมีค่ะค่ะอีกสักครู่พระเล็กก็จะไปที่ลานธรรมแล้วค่ะช่วงนี้ก็เวลาประมาณ 8:22 นาทีนะคะโดยประมาณสามเณรรู้ร้อนก็ออกรับบาตรไปใกล้ๆได้ครึ่งชั่วโมงนะคะก็ต้องโมทนากับสายทางศรัทธาของญาติธรรมทุกๆท่านค่ะญาติธรรมทุกๆท่านนะคะที่มาร่วมกันตักบาตรสำหรับในลานธรรมนะคะท่านจะมาช่วยเป็นยานพาหนะสามเณรก็ได้นะคะก็เป็นโอกาสอันงามที่จะเปิดโอกาสให้ท่านทำบุญเหล่านี้ท่านทำไว้ไม่ได้ไปไหนท่านไปไหนจะได้ปลอดภัยค่ะเขาบอกทำบุญยานพาหนะอย่างทำตักบาตรนี่ก็จะมีกินมีใช้สบายนะคะตลอดไปท่านให้ของประณีตย่อมได้รับของประณีตตอบแทนนะคะให้ของดีของดีตอบถ้าเกิดเป็นของไม่ดีล่ะของไม่ดีเขาก็ตอบเหมือนกันแต่ไม่ใช่หรอกค่ะทุกคนเอาของที่ดีของที่ของดีนะคะของที่ประณีตมาตักบาตรทำบุญกันในวันนี้นะคะโมทนาสาธุสาธุค่ะสาธุญาติโยมที่เพิ่งมาถึงนะคะก็ยังสามารถตักบาตรได้เราดักท้ายแถวก็ได้ค่ะให้สามเณรโตๆนะคะแล้วก็แถวก็จะมีไปถึงลานธรรมด้วยกันเลยโมทนาค่ะวิตังพุทโธปัจจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นที่ยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทวดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจะตุสุริยะสัจเจตุเอวันติปริวัตตังสวาทสังขารังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทังอโวติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญารู้เองตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอดจามีอาการสิบสองอย่างมีหมดจดดีแล้วยังทางวิกเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสัตสมณพรหมนิยาปชายะสเทวมนุษยาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาติงดูก่อนภิกษุทั้งหลายซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นที่ยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดา